การดำเนินธุรกิจกิฟรีนครับมีผู้คนสนใจมากมายในการทำธุรกิจมาจากหลายวัยหลากหลายการศึกษาแต่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ในการดำเนินธุรกิจกิฟรีนครับวันนี้เรามาดูกันครับประวัติของผู้ที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราน่าสนใจมากทีเดียวนะครับว่าสามารถทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้แม้ชีวิตจะอับจนหนทางไร้โอกาสการศึกษาแต่สามารถกลายเป็นนักธุรกิจเงินล้านได้กับแขกรับเชิญของเราแน่นอนที่สุดว่าท่านแรกท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนฤณีไพบูลย์พร้อมทั้งผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดอาจารย์พงศ์วสุอุณาพรหมและแขกรับเชิญพิเศษของเราครับผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณมุกมีโสภาพร้อมกับผู้บริหารระดับ Paradise คุณภาวินีเพ็งสาท่านจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทำอย่างไรถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ในการดำเนินธุรกิจกิฟรีนแม้ว่าต้นทุนนั้นจะแตกต่างกับคนอื่นไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนักธุรกิจทุกท่านนะครับตลอดจนท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านด้วยนะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่การเสวนาทางธุรกิจซึ่งถือได้ว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราทั้งที่อยู่ทางบ้านและก็อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ถ้าชมตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยท่านจะต้องทึ่งกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราและท่านจะได้รับทั้งกำลังใจและได้รับทั้งแรงบันดาลใจดีๆกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้การเสวนาในหัวข้อที่ชื่อว่าจากชีวิตที่อับจนหนทางไร้โอกาสทางการศึกษาก้าวมาเป็นนักธุรกิจเงินล้านครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการมาเป็นนักธุรกิจเงินล้านของกิฟฟารีนนั้นเขามีกำลังใจเทคนิคและวิธีการทำงานอย่างไรผ่านแขกรับเชิญ2นักสู้ชีวิตครับที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนากับเราในวันนี้ท่านแรกครับเป็นผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise จากศูนย์ธุรกิจกาฬสินธุ์นะครับคุณมุกมิโสภาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับท่านที่2นะครับเป็นผู้บริหารระดับ Paradise จากศูนย์ธุรกิจสระบุรีครับคุณภาวินีเพ็งสาครับและก็อีกหนึ่งท่านนะครับผู้ร่วมเสวนากับเราครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนฤณีไพบูลย์ครับเอาละครับตอนนี้อยู่กันพร้อมหน้าเลยนะครับถือว่าเป็น2นักสู้ชีวิตผู้ยิ่งใหญ่นะครับในธุรกิจกิฟรีนแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยมักจะมีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตของนักธุรกิจจำนวนมากครับแต่วันนี้คุณหมอเลือกที่จะพูดคุยและเสวนากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชีวิตที่เราถือได้ว่าอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้อยากให้คุณหมอกล่าวถึงการเสวนาของเราในวันนี้สักนิดนึงนะครับเชื่อนะคะว่าการเสวนาในวันนี้จะสร้างกำลังใจให้ทุกท่านได้อย่างแน่นอนจริงๆนะคะว่าไปแล้วนะคะอาจารย์เอ๋หมอก็ทำธุรกิจนี้มาเนี่ย27ปีแล้วนะเมื่อกี้นั่งนึกเอ๊กี่ปีแล้วนะที่เราทำนะคะ27ปีเนี่ยสิ่งที่หมอถือว่าเป็นความสำเร็จที่มีค่ามากที่สุดคือโอกาสที่ตัวหมอเองอ่ะได้มีโอกาสเรียนรู้การเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดของหมอคือการเรียนรู้คนนะคะนะคะนักธุรกิจแต่ละท่านที่เข้ามาในชีวิตของหมอเนี่ย27ปีเต็มเนี่ยหมอจะคิดเหมือนกับว่าแต่ละท่านเนี่ยเหมือนหนังสือเล่มนึงที่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแม้แต่เล่มเดียวนะคะหนังสือแต่ละเล่มจะมีสีสันมีความเป็นมาที่แตกต่างกันนะคะและหนังสือ2เล่มนี้คือนักธุรกิจ2ท่านนี้นะคะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่หมอคิดว่ามันตอบโจทย์ชีวิตที่ชัดเจนจริงๆนะคะว่าคนเราเนี่ยบางครั้งประโยคที่หมอจะชอบพูดเสมอๆกับนักธุรกิจของกิฟรีนนะคะว่าเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้เราเปลี่ยนเมื่อวานนี้ไม่ได้ละมันเป็นอดีตไปหมดแล้วใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้อยู่ที่ใจเรานะคะว่าเราจะสู้และเรามองอนาคตของตัวเราเองว่ามันมีค่ามากแค่ไหนมากกว่านะคะแล้วก็ที่กิฟรีนอย่างที่พูดนะคะว่าทุกคนรู้ดีว่าโอกาสของเราทุกคนมีเท่าๆกันอยู่ที่ว่าเราจะหยิบโอกาสนั้นและใช้ให้เป็นประโยชน์ไหมนะคะนักธุรกิจ2ท่านนี้ก็อย่างที่อาจารย์เอ็ดพูดก็คือว่าจริงๆแล้วนะคะมีต้นทุนที่เริ่มต้นน้อยกว่าหลายๆท่านในห้องนี้จริงๆนะคะแต่เธอก็ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสำเร็จที่วันนี้หมอพูดว่าหมอภูมิใจนะคะเพราะเวลายกตัวอย่างทั้งสองท่านแล้วเนี่ยคนฟังก็จะมีกำลังใจตามไปด้วยค่ะอาจารย์เอ็ดครับได้มีโอกาสทำความรู้จักกับทั้งสองท่านมาหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าเวลาไปที่จังหวัด
ที่ทั้งสองท่านขยายงานเนี่ยต้องบอกว่าคนในจังหวัดเนี่ยจะพูดถึงทั้งสองท่านด้วยเสียงที่ชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของคนในพื้นที่จริงๆนะครับแต่อยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมและตลอดจนท่านนักธุรกิจในห้องนี้ได้ฟังสักนิดหนึ่งเรื่องราวประวัติของตัวเองนะเราแน่นอนที่สุดแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันแต่ทั้งสองท่านเนี่ยต้องบอกว่ามีจุดเริ่มต้นที่อาจจะไม่ได้เปรียบเหมือนคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่มุกนะครับช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงดิฉันมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพี่น้องตำบลภูปอบ้านเกิดดิฉันก็บ้านนอกค่ะพี่น้องมีลูกกัน5คนค่ะพี่น้องดิฉันเป็นคนที่2เป็นคนที่2แล้วดิฉันอาชีพดิฉันแต่เริ่มต้นเรียนมาดิฉันจบป.4ค่ะพี่น้องจบแค่ป.4แค่นั้นครับตอนจบป.4เนี่ยสาเหตุที่เราไม่ได้ไปเรียนต่อเห็นบอกว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ออกมาช่วยทำงานใช่ไหมครับค่ะออกโรงเรียนมาพ่อแม่ให้ทำอะไรคะพี่น้องบ้านน้องเลี้ยงคุ้ยเดี๋ยวงัวไหมพี่น้องนี่น่ะคืออาชีพดิฉันแต่ก่อนเลี้ยงแล้วพ่อแม่ก็เลยบอกว่าให้แต่งงานพี่น้องอายุ16 ปีได้แต่งงานกับคุณสาครครับพี่น้องครับแต่งงานแล้วดิฉันก็ไปอยู่ทุ่งนาอยู่ทุ่งนากับคุณสาครอ๋อเขาไปยังไปอยู่ทุ่งนาอยู่ไปอยู่ทุ่งนาครับพี่น้องเพราะว่าพอดีไปอยู่ทุ่งนาได้ประมาณ10 ปีครับพี่น้องครับชีวิตก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็มีลูก2 คนก็ดีขึ้นนะลูก 2 คนเดี๋ยวแล้วช่วงที่อยู่ทุ่งนาเนี่ยพี่ทำอะไรฮะก็ตัดอ้อยเสียหญ้ามันครับพี่น้องตัดอ้อยกู้มันเหมาครับพี่น้องไปอยู่ทุ่งนาไม่ตัดอ้อยตัดอ้อยครับพี่น้องคุณหมออยู่ไร่อ้อยครับอยู่ไร่อ้อยอยู่ไร่มันอยู่ไร่มันปี33ดิฉันก็มีโอกาสแม่กับพ่อก็เลยปรับปรุงบ้านให้สร้างบ้านให้ยังไม่เสร็จครับพี่น้องหน้าต่างอะไรก็ไม่มีดิฉันก็เลยมาขึ้นมาอยู่บ้านพ.ศ. 33ครับพอขึ้นมาอยู่บ้านแล้วดิฉันก็มองหางานอะไรครับพี่น้องไปตัดไม้ยูคาอยากได้ตังมาปรับปรุงบ้านซื้อหน้าต่างทีละป่องครับพี่น้องปองนึงเห็นไหมทีละป่องใช่ครับพี่น้องนี่แหละคือทีละบานครับโอเคนั่นก็คือไปตัดไม้กะว่าจะเก็บตังค์ไว้ซื้อหน้าต่างจ้าครับแล้วทีนี้ดิฉันก็จากตัดไม้ยูคาแล้วดิฉันก็มองหางานใหญ่กว่าเก่าคือไปก่อสร้างครับพี่น้องก่อสร้างแล้วก็อยากได้เงินมาเยอะกว่าเก่าเพราะว่าอยากปั๊มปลูกบ้านอยากมีตารางครอบครัวอยากแอมปูนคือเพลินนี่แม่พี่น้องคือแต่ก่อนแล้วดิฉันก็ไปก่อสร้างได้2 เดือนพี่น้องได้เงินมา30,000ชีวิตดิฉันก็ไม่ดีขึ้นครับพี่น้องเงิน30,000ใส่พ่อข้าวกระเบิดมิตรหนีตะสินพี่น้องแต่ก่อนดิฉันก็อยู่ครับพี่น้องอยู่เพื่ออะไรเพราะว่าจักสิเฮ็ดหยังแท้บ้าน1ตัวเองก็ขี้เหร่ขี้ไร่หน้าดำไหมพี่น้องนี่แหละแต่ก่อนคุณนางนะฮะชีวิตก่อนทำกิฟเฟอรีนเป็นยังไงบ้างครับนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอาจารย์ครับเป็นคนเพชรบูรณ์คุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมด9 คนครับดิฉันเป็นผู้โชคดีนะคะเป็นลูกของคนที่9ของคุณพ่อคุณแม่ครับก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยสักปอค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนค่อนข้างยากจนหาเช้ากินค่ําและที่สําคัญก็คือว่าตัวนางเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านข้างล่างถ้าจะมาเรียนเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในป่าในเขาต้องเดินได้เท้าค่ะอาจารย์ครับเดินได้เท้าเนี่ยประมาณ40-50 กิโลกว่าจะมาถึงหมู่บ้านข้างล่างพ่อแม่ก็บอกว่าอย่าเรียนเลยลูกครับก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ทำไร่ทำสวนพอได้ผลผลิตแล้วก็ขนผลผลิตออกมาขายในหมู่บ้านข้างล่างก็หาบ้างใช้ล้อเกวียนบ้างแต่ต้องจ้างเขาตอนที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปลูกของที่จะมาขายผลผลิตต่างๆตอนนั้นเนี่ยคุณนางช่วยเขาตั้งแต่ตอนเรากี่ขวบฮะเริ่มหาบไหวค่ะเริ่มหาบไหวค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเอาผลผลิตลงมาขายในหมู่บ้านข้างล่างนะคะไหวนี่กี่ขวบ8 ขวบก็เริ่มจะไหวแล้วค่ะโอ้ยแต่เราก็ชั่งน้ำหนักไงคะจะมีถุงย่าม2 ฝั่งมีไม้คานสมมุติว่าแม่จะใส่ให้ข้าวโพดแค่นี้นะละหุ่งเข้าใจเหมือนคุณหมอเคยเห็นเม็ดละหุ่งเม็ดละหุ่งค่ะเคยได้ยินค่ะพริกใส่แค่นี้หนักไหมลูกลองยกดูเดินดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไหวไหมเราก็ความที่เรารักแม่สงสารแม่ไหวแม่ไหวแต่จริงๆแล้วเดินไปแล้วก็ลากไปพอแม่เผลอแล้วก็ลากคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้งกมาตั้งแต่เด็กนะคะไปหาหน่อไม้ในเขาเวลาเจอหน่อไม้เยอะๆก็อุ้ยหยิบเอาขุดเอาพอหนักปุ๊บโอ้โหเฟี้ยงมันเลื่อยนะคะกว่าจะถึงอ่ะตอนเห็นแล้วก็อยากได้ใช่ค่ะเวลาถึงบ้านเหลือนิดเดียวใช่แต่พอโตขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าก็จำเป็นต้องย้ายถิ่นอพยพจากบนเขาใช้คำนี้เลยนะฮะลงมาอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้ครับเพราะว่า
เขตที่ตัวนางอยู่เนี่ยมันเป็นเขตเขาเรียกว่าป่าสงวนครับหนึ่งเราอยู่ในเขานะคะตัวนางเองเกิดมาอายุ12ขวบเนี่ยไม่เคยได้ทานหมูเห็ดเป็ดไก่ข้างล่างก็คือทานสัตว์ป่าเป็นอาหารนะคะหน้าตาสวยๆอย่างนี้ทานสัตว์ป่าเป็นอาหารนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้พอเราล่าสัตว์ป่ามากๆกรมป่าไม้ค่ะอาจารย์แล้วเราก็เป็นคนถูกแล้วเราก็เลื่อยไม้ป่าขายสร้างบ้านตัดไม้ทำลายป่าด้วยตอนนี้เขาก็โหลุกล้ำมากแล้วเราก็ต้องถางป่าเขาเพื่อเราปลูกผลผลิตปลูกข้าวโพดปลูกกระหุ่งปลูกพริกแล้วเสร็จแล้วเราก็ขนผลผลิตลงมาขายในที่สุดทางการเขาไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่ค่ะก็ลงมาอยู่ข้างล่างไล่ที่ค่ะไล่ที่มาอยู่ข้างล่างแต่ก็ต้องเราก็ต้องหารายได้แล้วคุณนางไปทำอะไรต่อคะตอนที่ไล่ลงเขาเนี่ยก็ประมาณอายุ14ปีครับเริ่มคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีหมู่บ้านข้างล่างแล้วพ่อแม่ก็แก่ขึ้นทุกวันนะคะก็จะมีพี่สาวอีกคนที่เขาไม่มีครอบครัวก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทำยังไงดีแล้วพ่อแม่เราจะไปอยู่ไหนนะคะคุยกันปรึกษาหารือกันจังหวะดีเท่าแก่ไร่อ้อยจังหวัดสระบุรีไปหาคนงานค่ะอาจารย์ไปหาคนงานตอนนี้เราก็ถามเพื่อนบ้านว่าตรงไหนที่เขามีงานให้ทำแล้วเขาแบบมีเงินให้ด้วยเราต้องการเงินที่จะซื้อที่ปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ครับเท่าแก่ไร่อ้อยเขามาหาคนพอดีใช่ค่ะครับก็โชคดีก็ไปเจอเพื่อนบ้านก็บอกเนี่ยไม่มีเงินใช่ไหมไม่มีงานใช่ไหมต้องการเงินใช่ไหมเนี่ยเขามาหาคนงานพอดีเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ลองคุยกับเท่าแก่ดูแล้วกันเผื่อจะได้เงินซื้อที่ปลูกบ้านให้แม่แล้วก็จะได้ย้ายตากับยายลงมาเราก็จะได้ไปทำงานได้สบายใจก็คุยกันกับพี่แล้วก็คุยกับเท่าแก่ถึงความจำเป็นของเราว่าเราต้องการเงินแค่นี้นะตอนนั้นที่นะคะก็ร้อยตารางวาโดยที่ไม่มีโฉนด 7,000 ราคาเต็มละ 8,000 บาทค่ะอาจารย์ครับขอต่อเขาก็ลดให้500เหลือ 7,500 นะคะเราก็ทำสัญญากู้เงินเรียบร้อยเท่าแก่เขาก็วางเงินให้เรียบร้อยเขาก็รับตัวเรามานางก็ถามเขาว่าเงินประมาณนี้ใช้หนี้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะหมดเขาก็บอกว่าโอ้โหน้องไม่ต้องกลัวถ้าคนเก่งๆวันละ 3-400 ค่ะอาจารย์ตัวนางก็หูพึ่งเลยคำนวณเบ็ดเสร็จถึงจะไม่ได้เรียนหนังสือแต่ก็เข้าใจตัวเลขบ้างนะคะคำนวณเบ็ดเสร็จปุ๊บอู้คงจะใช้หนี้ไม่นานเงินแค่ 7,500 ครับพอมาถึงจังหวัดสระบุรีค่ะอาจารย์เห็นป่าอ้อยจริงๆแล้ว 3-400 คือ 3-400 มัดค่ะอาจารย์หมายถึง 3-400 มัดคนเก่งๆนี่ก็คือตัดได้ 3-400 มัดไม่ได้บอกว่าเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณหมอหนักนะ 3-400 มัดได้กี่บาทฮะได้กี่ลำวันโอ้โหวันแรก150มัดค่ะอาจารย์75บาทใช่ไหมคะ75บาทกับ 7,500 มันต่างกันนะคะอาจารย์ใช่เป็นยังไงบ้างครับกับข้อคิดชีวิตนะครับและการดำเนินธุรกิจกิฟฟรีนที่สามารถประสบความสำเร็จได้ต้องบอกเลยนะครับว่าการทำธุรกิจกิฟฟรีนให้ประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากตัวของเราเองครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วมาติดตามชมกันต่อกับรายการ Key to Success ครับ